ทำซุปแล้วนะคะทำซุปแล้วนะคะนี่ซุปลูกชิ้นแล้วก็กุ้งสดๆนะคะเดี๋ยวกุ้งค่อยใส่ทีหลังเนาะเพราะว่าถ้าใส่ก่อนนะกุ้งมันจะแข็งนะคะแล้วก็ทำประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะอาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงนะคะใส่มาม่าไปเลยใส่มาม่าไปเลยนะคะมาม่านี้ใช้ผัดนะคะแต่เราไม่ผัดเราจะมาทำต้มนะคะทุกอย่างเครื่องปรุงเรียบร้อยผักชีต้นหอมพร้อมนะคะวันนี้ทำเผื่อพี่หลวงด้วยเพราะว่าเราสัญญากันแล้วนะคะทุกอย่างอะไรที่เราชอบเหมือนกันเราจะทำเผื่อทุกคนเริ่มออกมาหอมแล้วนะคะนี่คือวิธีทำง่ายๆนะคะต้มมาม่าเห็นไหมคะเครื่องปรุงจะไม่ใส่เครื่องปรุงในซองนะคะจะใส่ขนอเอาเห็นไหมคะง่ายๆแต่รสชาติอร่อยนี่คืออาหารมื้อเที่ยงนะคะอาหารมื้อเที่ยงของเราชิมหน่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะวันนี้ขอกุ้งเยอะหน่อยนะคะวันนี้ใส่กุ้งเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทำเผื่อด้วยนะคะกุ้งใส่ไม่ต้องนานนะคะใส่ไม่ต้องนานก็จะเสร็จเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะแข็งพอทำทุกครั้งจะโดนตำหนิว่ากุ้งใส่นานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะพอกุ้งละลายเสร็จแล้วก็จะใส่ผักเลยนะคะวันนี้เป็นอาหารที่ง่ายๆเมนูนี่ใส่ผักเลยสับปะรดขาววิตามินทั้งนั้นนะคะวิตามินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นี่ก็เป็นซุปมื้อเที่ยงง่ายๆนะคะเห็นไหมผักยุบแล้วนี่ก็จะใส่ผักชีต้นหอมเลยคุณเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะแม่บ้านทุกคนเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมนี่ยั่วๆเลยง่ายๆประเดี๋ยวแบ่งให้พี่หลวงด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่อาหารมื้อเที่ยงนะคะนี่เริ่มได้แล้วนะคะจะไม่เห็นไหมนี่ก็เป็นเมนูมื้อเที่ยงเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่มากเลยสองที่นะคะสองที่เห็นไหมก็ประมาณนี้อาหารมื้อเที่ยงทุกคนเห็นไหมน่าอร่อยไหมง่ายๆนะคะง่ายๆผักล้วนๆนะคะนี่โอเคนะคะก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวแล้วก็จะเอาใส่ชามเลยนะคะก็ง่ายมากอาหารมื้อเที่ยงนี่ยั่วๆนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ต้มซุปร้อนๆโอเคนะคะ